าจารย์ตอนนี้คือหลายๆประเด็นตั้งคำถามแรกอยากจะชวนอาจารย์มองว่า10เดือนอย่างข้อเสนอที่บอกในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเอากันตามหลักการทางการเมืองทางรัฐศาสตร์จริงๆเลยเนี่ยค่ะมันไหวไหมคะหรือมันเสี่ยงไปคืออย่างนี้ครับเอาในแง่หลักการก่อนการไม่มีรัฐบาลเป็นเวลายาวนานเนี่ยเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างประเทศเบลเยียมเบลเยียมเคยไม่มีรัฐบาลประมาณ541วันก็คือประมาณปีกว่าแต่อย่างนี้ครับในต่างประเทศในกรณีที่มันไม่มีรัฐบาลอย่างเบลเยียมเนี่ยมันคือเหตุที่เป็นระบบหลายพรรคการเมืองแล้วมันมีเรื่องของการแบ่งแยกกลุ่มทางสังคมมันเป็นเหตุในทางปกติที่เข้าใจได้ในระบบพรรคการเมืองอันนั้นเป็นเหตุปกติมันเกิดบ่อยมากแต่ในเหตุที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ที่คนกำลังวาดซีนาริโอว่าไปถึง10เดือนได้อย่างเงี้ยคือผมอยากจะชวนผู้ฟังมองว่ามันเป็นเหตุปกติหรือเปล่าที่จะลากไปถึงจุดนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเลือกตั้ง14พฤษภาผลการเลือกตั้งมันก็บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าประชาชนต้องการอะไรแล้วการจะทำให้รัฐบาลยังไม่เกิดขึ้นเสียทีเนี่ยมันก็กลายเป็นคำถามแรงเป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆถามว่า10เดือนเป็นไปได้ไหมถ้าในหน้ากระดาษเนี่ยมันเป็นไปได้หมดทุกอย่างในการเมืองไทยแต่ณเวลานี้แรงกดดันกำลังถาโถมอย่างหนักซึ่งผมคิดว่า10เดือนนี่ก็อาจจะต้องเผชิญกับความกดดันอยู่พอสมควรกดดันอยู่พอสมควรนะคะถ้าตอบกันในหลักการจริงๆก็มีหลายประเทศที่เป็นกันแบบนั้น คือตอนนี้หลายคนก็มีคำถามว่าแล้ว10เดือนเนี่ยใครต้องตัดสินคะอาจารย์เพราะว่าประชาชนในโลกออนไลน์ก็มีทั้งที่บอกว่ารอได้เยอะพอสมควรแน่นอนแฟนคลับก้าวไกลก็บอกรอได้แต่อีกฝั่งนึงอย่างเพื่อไทยเมื่อวานนี้คุณหมอชลน่านก็อ้างประชาชนเหมือนกันบอกประชาชนรอไม่ไหวเศรษฐกิจก็ต้องแก้ค่ะอาจารย์อันนี้แหละครับคือผมอยากจะใช้คำว่าตัวประกันมาแบบรุนแรงไปหน่อยคือมันเป็นการยื้อกันทางการเมืองอ่ะผมเลยถึงกลับไปบอกว่าเป็นเหตุปกติหรือเปล่าที่จะต้องลากไปถึง10เดือนเพราะว่าผมคิดว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมา14พฤษภาทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วว่าประชาชนต้องการอะไรแล้วทำไมมันถึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนไอการไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์เนี่ยมันเลยเป็นสำหรับผมมันคือเหตุไม่ปกตินี่แหละค่ะคือเมื่อวานนี้คุณหมอชลน่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้แล้วก็พูดถึงเรื่องของ188เสียงในสภาที่อาจจะไปมัดรวมกับสว.แล้วกลายเป็นเสียงข้างมากก็ถูกทัวลงกันพอสมควรเนี่ยค่ะอาจารย์แต่ก็ยังย้ำเพื่อไทยยังย้ำว่ามันไม่ใช่ทางตันในขณะเดียวกันก็เห็นท่าทีของการไปพูดคุยกับพรรคขั้วตรงข้ามด้วยอาจารย์มองยังไงทิศทางสูตรการเมืองต่อจากนี้ยังมัดรวมกันไหวไหมสำหรับ8พรรคร่วมหรืออาจจะต้องข้ามขั้วจริงๆผมคิดว่าสถานการณ์มันกำลังพัดพาไปในทิศทางของการข้ามขั้วเพราะว่าเราจะเห็นได้แล้วว่าตั้งแต่คุณพิธาโหวตรอบ2ไม่ได้มันก็เริ่มเกิด move ที่พรรคเพื่อไทยขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมแล้วก็เกิดภาพเสาร์ที่ผ่านมาที่ไปคุยกับพรรคต่างๆนะครับทีนี้ผมคิดว่าการที่กระแสข่าวตอนนี้มันรุนแรงมากๆที่คนไปทัวร์ลงพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยจะอธิบายบอกก็ได้ว่ามันก็เป็นการพูดคุยตามปกติในระบบการเมืองแบบรัฐสภาแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คนอาจจะสะดุดไม่พอใจมากกว่าคือภาษากายของการพูดคุยมันดูเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมพรรคเพื่อไทยจะไม่ทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนเหรออย่างเงี้ยคนก็เริ่มตั้งคำถามดังขึ้นเลยทิศทางสถานการณ์มันกำลังพัดพาไปในทิศทางนั้นถ้ามันไม่ไปในทิศทางนั้นทำไมวันนี้ยกเลิกประชุมแปดพรรคร่วมครับอันนี้ส่งสัญญาณอะไรคะอาจารย์คะก็ผมก็คิดว่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมมองว่าจากกระแสเสาร์ที่ผ่านมามันค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับแล้วการจะเดินหน้าต่อเนี่ยมันค่อนข้างต้องเผชิญกับแรงปะทะค่อนข้างแรงมากพอสมควรเพราะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาขนาดเราเห็นว่าเป็นกลุ่มมวลชนย่อมๆเนี่ยไปประท้วงก็สร้างผลกระทบสร้างในวงกว้างต่อสังคมรับรู้ว่ามันจะไปทำมูฟนี้แล้วมันจะเกิดผลในต่อสังคมที่ไปเทแป้งเทช็อกมินท์แบบนั้นนะคะอาจารย์คะเล่าที่ย้ำว่าไม่ถึงทางตันเนี่ยค่ะสรุปแล้วอาจารย์มองว่ามันจะไปรอดไหมสำหรับการร่วมกัน8พรรคร่วมสถานการณ์ตอนนี้กำลังบีบให้พรรคก้าวไกลต้องออกไปเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าตอนนี้คือต้องเป็นความพยายามที่จะบีบให้พรรคก้าวไกลออกไปจากเกมตรงนี้ค่ะอันนี้แหละที่เขากำลังบอกว่านี่ไงไม่ถึงทางตันนะถ้าก้าวไกลยอมถอยเพื่อจะเปิดทางให้เกิดการจับขั้วพลิกข้ามขั้วกันแบบนี้คือในระบบการเมืองมันทำได้แต่ทำแล้วคนยอมรับมีความชอบธรรมมากน้อยแค่ไหนสังคมก็จะเป็นผู้ตอบเองคือเนี่ยวันนี้หลายคนก็มีคำถามว่าอ่ะ8พรรคร่วมยังไม่ได้ข้อสรุปเลยแล้วพรุ่งนี้จะโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ย
มีสัญญาณหลายอย่างที่บอกว่าอาจจะเลื่อนด้วยอาจารย์ช่วยจับสัญญาณให้ฟังหน่อยทั้งท่าทีของผู้ตรวจการที่ออกมาเมื่อวานนี้ของคณาจารย์นิติศาสตร์และล่าสุดของอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์มองว่าตกลงแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เราจะได้โหวตนายกกันไหมคะผมคิดว่าจากสัญญาณที่เกิดขึ้นเอาตั้งแต่หลังวันที่คุณพิธาโดนไม่ได้โหวตรอบ2มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผมคิดว่าตอนนี้เขาอาจจะวางว่าอาทิตย์นี้คงได้เลือกแต่พอเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมคิดว่าปฏิกิริยามันรุนแรงมากๆแล้วพอเมื่อวานใช่ไหมครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไปยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญต่อวันนี้พรรคแปดพรรคร่วมก็บอกว่ายกเลิกการประชุมผมคิดว่าสัญญาณมันบ่งชี้ชัดเจนแล้วว่าการเลื่อนการเลือกนายกในน่าจะต้องมีการเลื่อนออกไปแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้คนกำลังรอพรุ่งนี้อยู่ว่าศาลรัฐธรรมนูญประชุมกันพรุ่งนี้ถ้ามีคำสั่งว่ารับหรือไม่รับคำร้องเนี่ยคนก็จะดูกันว่าตกลงจะ move กันอย่างไรต่อไปก็คงต้องดูก่อนว่าพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องหรือไม่ใช่อันนี้เป็นสเต็ปต่อไปที่อาจจะพิจารณาต่อได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวตัดสินว่าจะเดินเกมอย่างไรต่อไปเพราะผมคิดว่าเหตุปัจจัยหนึ่งที่แปดพรรคร่วมวันนี้เขาเลื่อนการประชุมเนี่ยผมว่าเขารอเรื่องนี้อยู่ค่ะศาลรัฐธรรมนูญนี่เปิดช่องอะไรไว้บ้างคะอาจารย์สำหรับการโหวตเลือกนายกเอาง่ายๆว่าคุณพิธาสามารถกลับมาโหวตซ้ำได้ไหมดูแลคืออย่างนี้ครับคำร้องที่ยื่นไปโดยผู้ตรวจการแผ่นดินเขาบอกว่าที่รัฐสภาตีความข้อบังคับเกินกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าอันนี้มันขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญต้องใช้คำนี้คือศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ได้บอกว่าโหวตซ้ำหรือได้หรือไม่เขาจะบอกแค่ว่าสิ่งที่ทำในวันนั้นเนี่ยมันขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องถึงจุดก่อนว่ารับหรือไม่รับคำร้องพิจารณาอย่างวันนี้อาจารย์จรัญก็ออกมาให้ความเห็นก็เป็นเรื่องของอาจารย์จรัญก็ให้ความเห็นไปแล้วท่านก็ให้ความเห็นไปแต่สิ่งสำคัญคืออยู่ที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องหรือไม่คงต้องจับตาดูกันต่อนะคะสำหรับท่าทีของศาลรัฐธรรมนูญชวนอาจารย์บุรวิทย์นะคะมาติดตามแล้วก็ลองฟังเสียงของภาคประชาชนดูค่ะวันนี้ที่บอกว่าจะมีการประชุม8พรรคร่วมเนี่ยแต่ว่ายกเลิกไปแล้วแต่ว่ามีภาคประชาชนส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไปเกาะติดการประชุม8พรรคร่วมนะคะและวันนี้อยู่ในสายกับเราด้วยเราพูดคุยกับคุณจำนงหนูพันจากเครือข่ายพีมูฟนะคะพี่จำนงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณบิตริกครับได้ข่าวมาว่าไปเกาะติดการประชุม8พรรคร่วมแต่ว่าล่าสุดมีการประกาศยกเลิกแล้วตอนนี้ภาคประชาชนมีท่าทียังไงต่อคะก็เราก็ยังคงติดตามต่อไปนะครับว่ารัฐบาลจะเป็นฝ่ายของประชาธิปไตยหรือไม่นะครับก็เราจะมีการแถลงด้วยนะครับเพื่อให้ประชาธิปไตยมัดกันเหมือนมัดข้าวต้มต่อไปนะครับเพื่อรักษาหลักการประชาธิปไตยครับรายละเอียดในแถลงการพอจะเปิดเผยได้แบบสรุปไหมคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างค่ะรายละเอียดคร่าวๆนะครับก็เราได้ติดตามตั้งแต่การโหวตนายกครั้งที่1เมื่อ13กรกฎาคมครับแล้วก็ไม่ผ่านค่ะเพราะว่าสว.โหวตให้แค่13เสียงนะครับซึ่งมันก็สร้างความผิดหวังให้กับภาคประชาชนนะครับที่เคยเสนอนโยบายให้กับพรรคการเมืองทุกพรรคแล้วก็พรรคแกนนำดับหนึ่งก็คือพรรคก้าวไกลได้รับนโยบายของทางกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่ไปทำทีมูฟนะครับหลายนโยบายนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเรียกร้องว่าแปดพรรคการเมืองครับจะประชาไตต้องยึดเคารพเสียงประชาชนนะครับยืนยันตามคันลองประชาไตหากมีความจำเป็นนะครับทีมูฟเราก็ขอยืนยันว่าเรารอได้นะครับ10เดือนที่จะให้รอให้สว.หมดวาระไปเลยค่ะนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเรารอมา8 9ปีเนี่ยเรายังรอได้ทำไมจะอีก10เดือนเราจะรอไม่ได้นะครับค่ะแล้วก็เราก็มองว่าการที่เราขอเสียงส่งเสียงไปถึงสว.นะครับให้ยึดมั่นหลักเคารพและก็ฟังเสียงประชาชนโดยการโหวตสนับสนุนให้8พรรคการเมืองนะครับที่เขาจัดตั้งรัฐบาลโดยฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเราลบเสียงข้างมากของประชาชนนะครับอย่างมากินภาษีของประชาชนนะครับโดยที่ไม่ได้ทำงานนะครับตามหลักการประชาธิปไตยครับแล้วเราก็ยืนเราผลักดันร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับทุกหมวดเดินหน้ามุ่งสู่การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างร่างรัฐธรรมนูญ2560เพราะเรายืนยันว่าสิ่งที่เราไปร้องขอกับรัฐบาลที่มีฝ่ายเผด็จการอยู่นะครับเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลย89ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นหลังจากนี้ไปนะครับถ้าเกิดว่ามีรัฐบาลที่นอกเหนือจากรัฐบาลที่มาจากฝ่ายใดนะครับเราก็จะไม่สังคกรรมกับรัฐบาลนะครับเราก็จะแก้ปัญหาโดยการใช้ข้าราชการประจำสูงสุดก็คือปลัดในรัฐกระทรวงในการแก้ปัญหาของ
รีมูฟครับค่ะคือเท่าที่ฟังจากแถลงการนี่หมายความว่าผิดจากนี้ไม่รวมกัน8พรรคร่วมรับไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จำนงถ้าเกิดค่ะเชิญค่ะครับถ้าเกิดมีการจับพวกนอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ไปนะครับที่มีฝ่ายเผด็จการเข้ามาด้วยเนี่ยต้องประชาชนเองก็รับไม่ได้นะครับในการจัดตั้งรัฐบาลของฝ่ายเผด็จการใจเพราะว่ามันปิดหลักนะครับหลักระบบการใจซึ่งเราก็ติดตามการดีเบตของทุกพรรคการเมืองมาตลอดว่าพูดไว้อย่างไรนะครับเพราะนั้นต้องจำคำพูดของตัวเองไว้ว่าหลักประชาธิปไตยแล้วก็จะไม่ร่วมกับใครเราก็ฟังมาตลอดแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณพี่จำนงนะคะก็มีภาคประชาชนละค่ะที่ยังคงเกาะติดอยู่ที่บริเวณ8พรรคร่วมนะคะเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเราคงได้รายงานกันต่ออาจารย์เห็นแล้วค่ะว่ามีเสียงนึงวันนี้ที่บอกว่าอ่ะละ10เดือนรอได้นะคะแต่ในความเป็นจริงในเกมการเมืองในสภามันไม่ง่ายแบบนั้นนะคะอาจารย์ก็ไม่ง่ายเพราะว่าอีกฝั่งที่กำลังผลักดันการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับถ้าจะมีเหตุผลในการข้ามขั้วก็จะบอกว่าเอ้านี่ไงประเทศชาติรอไม่ได้ประเทศชาติต้องเดินหน้า10เดือนมันรอไม่ได้มันจะเสียเกิดความเสียหายอะไรอย่างนี้แต่ในมุมภาคประชาชนเราก็เห็นแล้วอย่างที่พี่จำนงบอกคือ10เดือนมันเป็นทางที่จะปลดล็อกเงื่อนไขสว.เลือกนายกไปได้รอได้นะครับตอนนี้มันก็ผมคิดว่ามันคือการวัดใจกันอยู่เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์กันไปทีละสูตรเลยแล้วกันนะคะ คือทีมข่าวการเมืองของไทย PBS เนี่ยพยายามลองดูค่ะว่าตอนนี้มีสูตรการเมืองอะไรบ้างที่พอจะเป็นไปได้ค่ะอาจารย์สูตรแรกนะคะ สูตรสามัคคีอันนี้รู้อยู่แล้วคือการมัดรวมข้าวต้ม8พรรคเนี่ย อย่างที่อาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นไปได้ยากพอสมควรแต่เป็นสิ่งที่เป็นธงสูงสุดที่ประชาชนอยากจะมีนะคะอาจารย์อยากจะวิเคราะห์อะไรนิดนึงไหมสำหรับเรื่องนี้สูตรนี้ผมคิดว่าสัญญาณ 4-5 วันที่ผ่านมาคือชัดเจนว่าต้องการให้พรรคก้าวไกลออกมาจากสมการทั้งๆที่สูตรเนี้ยคือสูตรที่ประชาชนอย่างภาคประชาชนบอกเมื่อสักครู่ว่าประชาชนอยากได้แบบนี้อันนั้นคือความคาดหวังของประชาชนแต่สถานการณ์ที่กำลังพัดพาไปเนี่ยคือกำลังจะพัดพาให้ก้าวไกลออกจากตรงนี้แสดงว่าสูตรสามัคคีเป็นไปได้น้อยนะอาจารย์ณเวลานี้สถานการณ์กำลังพัดพาไปแบบนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าก้าวไกลออกไปเอาลองดูสูตรสลับไพ่ค่ะอาจารย์สูตรสลับไพ่เนี่ยจะมีการถอนตัวก้าวไกลออกไปไทยสร้างไทยแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็จะเอามาใหม่คือพรรคที่มาร่วมก็คือภูมิใจไทย71เสียงพลังประชารัฐแล้วก็ชาติไทยพัฒนา อันนี้พอเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ในแง่ตัวเลขนะครับก็คือเกินกึ่งหนึ่งของสภาล่างแล้วรวมไปถึงเนี่ยถ้ามีพลังประชารัฐก็คือมีเสียงสวมาด้วยรับปฏิเสธไม่ได้พลเอกประวิตรมีบทบาทนะครับในแง่ตัวเลขเกินกึ่งหนึ่งได้แต่ในแง่ความชอบธรรมและการยอมรับจากประชาชนอันนี้จะตอบคำถามกับประชาชนยังไงเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาคนก็เอาคลิปเก่าๆนี่ไงบอกไม่ร่วมกับสองลุงแล้วคุณจะตอบคำถามแบบนี้ยังไงคุณวันนี้คุณมาจับมือกับพรรคพลังประชารัฐจะตอบยังไงกับสังคมอ้าวแล้วถ้าย้อนไปมัดข้าวต้มรวมแบบแปดพรรคร่วมเมื่อกี้ล่ะคะอาจารย์จับกันให้แน่นเลยแล้วไปคุยกับสวสสใหม่ไหวไหมสว ก็ตั้งธงไว้ว่าไม่มีก้าวไกลต้องไม่มีก้าวไกลถึงจะโหวตให้ผมถึงบอกว่าสถานการณ์มันพัดพาไปบอกว่าต้องก้าวไกลต้องออกไปค่ะแค่นี้มาดูอีกสูตรนึงอาจารย์คะสูตรก้าวข้ามความขัดแย้งนะคะสูตรนี้ค่ะเขาบอกว่าจะมัดรวมกับเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาแล้วก็ประชาชาติด้วยมีรัฐบาล271ที่นั่งสูตรนี้เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คะคำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งนี่แหละครับคือคำที่เขาจะใช้ให้ความชอบธรรมว่าต้องประเทศชาติต้องเดินหน้าตัวเลขเป็นไปได้แต่ก็จะเหมือนกระสุนสองอันแล้วคุณประชาชนยอมรับมากน้อยแค่ไหนล่ะค่ะแทนที่จะก้าวถ้ามัดรวมจริงเป็นก้าวข้ามขัดแย้งนี่ผมไม่แน่ใจจะก้าวข้ามจริงหรือจะเกิดความขัดแย้งอีกรอบนึงผมไม่แน่ใจนะครับอ้าวแล้วถ้าอาจารย์ดูระหว่างสูตรสลับไพ่กับก้าวข้ามความขัดแย้งอาจารย์ว่าไหนเป็นไปได้มากกว่ากันคะผมคิดว่าณตอนนี้มันอยู่ที่สูตรที่แล้วอยู่สลับไพ่ยังอยู่ที่ตรงนั้นอยู่แต่ถ้าสถานการณ์ยังพัดพาต่อไปนะครับแล้วเรายังไม่รู้ว่าความชัดเจนภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ามันจะเป็นอย่างไรก็อาจจะเป็นสูตรถัดไปรู้ถึงมันมีสูตรนึงนะครับที่คนยังไม่ค่อยพูดกันคือนายกคนนอกบัญชีของที่พรรคการเมืองเสนอก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ถ้าก็ยังไงเลือกนายกในสภาไม่ได้ก็ใช้เสียงในรัฐสภา2ใน3เพื่อยกเว้นข้อนี้แล้วเอานายกคนนอกมาก็มีนักวิเคราะห์บางคนก็พูดไปแล้วซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องเอาไว้ว่าในมาตรา22 วรรค 2เลยครับค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่อาจารย์มองสถานการณ์มวลชนจะเคลื่อนไหวเยอะขึ้นไหมคะโอ้โหแน่นอนครับแค่ปัจจุบันตอนนี้คุณผู้ฟังก็เห็นแล้วโอ้โหสถานการณ์มันพัดพาค่อยๆรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆรอบแรกคุณพิธาโดนปัดตกเนี่ย ก็ว่ามาจำนวนหนึ่งแล้วเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมากันมากขึ้นแล้วถ้ามันพัดพาไปอีกเนี่ยก็จะน่าเบื่อแน่นอนอาจารย์กระแสการสลับขั้วแบบนี้มันส่งผลต่อ
ชีวิตประชาชนไหมส่งผลต่อนโยบายด้วยไหมอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าทับซะสลับขั้วนะครับเป็นไปแบบนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับการเมืองมันจะเป็นไปลักษณะคือพรรคไหนคุมกระทรวงไหนก็เป็นอาณาบริเวณของตัวเองอ่ะถ้าเป็น MOU 8พรรคเนี่ยคือทั้ง8พรรคอยู่ด้วยกันแต่อันนี้จะคือคล้ายๆเป็นอาณาจักรของตัวเองห้ามข้ามเส้นแดนตรงนี้นโยบายก็จะเป็นผมคิดว่าต่างคนต่างทำสุดท้ายอาจารย์ฝากถึงเพื่อไทยหน่อยในการตัดสินใจรอบนี้เพราะว่าเขาบอกแล้วให้โยนให้เพื่อไทยเลือกก็ต้องตัดสินใจให้ดีๆครับเพราะว่าประชาชนก็เฝ้ารออยู่นะครับเราเห็นปฏิกิริยาค่อนข้างรุนแรงมากถ้าตัดสินใจทางใดทางหนึ่งมันมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอยู่แล้ว